เมื่อกรมพินิจมีพันธกิจหรือภารกิจหลักในการบำบัดและแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทำให้เขากลับออกไปมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือเขาสามารถกลับไปเรียนหนังสือสามารถกลับไปทำงานสามารถกลับไปอยู่ในครอบครัวโดยไม่หวนมากระทำความผิดซ้ำอีกเราควรจะให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอะค่ะเทียบเท่ากับการฝึกอบรมภายนอกคือให้เด็กได้ไปแก้ไขฟื้นฟูตัวเองเรียนรู้ชีวิตอยู่ในชุมชนมันคือวิธีที่น่าจะดีที่สุดสำหรับเด็กการที่จะให้เด็กคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นนะคะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการมีผู้ดูแลใกล้ชิดหรือเป็นพี่เลี้ยงนั่นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เรียกว่า IRC นั่นนะคะ IRC เนี่ยมันย่อมาจาก Individual Routing Counselorฝึกอบรมเท่าที่จำเป็นในศูนย์ฝึกและฝึกต่อภายนอกโดยที่กรมพินิจต้องรับผิดชอบดูแลตอนนี้ก็คือมีเด็กในความดูแลเนี่ยประมาณเกือบ10คนนะครับก็คือเป็นเด็กที่อาจจะก้าวพลาดแล้วก็ทำความผิดเป็นครั้งแรกและศาลมองว่าเด็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อาจจะมีปัญหามีพฤติกรรมที่ยังไม่เหมาะสมเราก็จะทำแผนดูแลตลอด2ปีว่าเด็กคนนี้ครับจะอยู่จะเรียนยังไงโดยมีองค์ประกอบที่เราทำงานอยู่5ด้านนะครับด้านแรกที่ต้องดูคือเรื่องของการศึกษาด้านที่2คือการด้านของการทำงานด้านที่3คือด้านของครอบครัวด้านที่4คือการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับและด้านที่หน้าก็เป็นเรื่องของชุมชนนี้ครับผมเป้าหมายคือให้เด็กสามารถเรียนหรือทำงานได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่สังคมได้อย่างปกติสุขครับผมก็คือน้องไม่ได้มาระบบปกติถูกไหมคือที่นี่ก็คือจะเป็นแผนกซ่อมบำรุงโดยพื้นฐานแล้วน้องจะไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ช่วงปีแรกอาจจะขุกขักนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างบางเรื่องที่น้องยังไม่เคยเจอยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนั้นแต่ว่าพอผ่านไปสักปีนึงเนี่ยน้องเริ่มปรับตัวได้เราก็เลยส่งเขาไปเรียนก็อยากให้น้องมีทักษะอยากให้น้องมีความรู้มากขึ้นเพื่อที่ได้มาช่วยบริษัทได้มากขึ้นมีโอกาสดีนะผมว่านะได้ทำงานด้วยมีตังค์ด้วยได้ไปเรียนด้วยนะแล้วเข้าโครงการพิเศษนี่ไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะคือมันแก้ปัญหาในระยะยาวแล้วก็ทางอ้อมแล้วก็จะส่งผลอะไรอีกเยอะเลยที่เป็นต้นทุนใต้น้ำของประเทศเราให้ดีขึ้น